ได้เวลาบ่ายโมง15พอดีครับวันนี้โจ๊กเกอร์วาไรตี้มาถึงตอนจบแล้วนะครับกับเรื่องนี้ในอำเภอตาหวานจูนอินเดียแดงจะถูกกำจัดออกไปจากเมืองแท็กซาด้วยวิธีไหนต้องฝากท่านนายอำเภอฝีมือดีคนนี้ซะแล้วว่าแต่ชื่อตาหวานเนี่ยท่านได้แต่ใดมาอีกวันนี้ครับคุณผู้ชมได้รู้แน่ครับนี่หัวหน้าเผ่าเหรอหัวหน้าเผ่าบ้านปากใส่เกงวอร์มเหรอเมืองที่มันเป็นอลิกับเราอะเมืองอะไรแท็กซี่แท็กซ่าเออลองพูดสิแท็กซ่าซ่าอ่ะก็ได้อ่ะเราจะไปปล้นที่ไหนเราจะไปปล้นแท็กซี่แท็กซี่ที่มาไงอะลักษณะจะยิงโดนวินมอเตอร์ไซค์พ่อแม่ไปไหนเนี่ยพ่อแม่ไปไหนคุยกับใครเนี่ยหนังเขาพาพวกแกต้องเชื่อฟังข้านะพอวางแผนไปแล้วดังนั้นพวกเราทั้งหมดหนีหดหัวไปไหนกันหมดวะนึกว่าแน่ที่แท้ก็ขี้ขาดนี่วะออกมาเลยไอ้แดงเพ้อตาหวานอยู่ไหนไอ้หดหัวอยู่ไหนออกมาสิวะออกมาสิวะลักษณะจะหดหัวกลัวตายกันเป็นแถวเลยหัวหน้าเผ่าก็กระสุนหมดไปยิงมันทำไมพวกเดียวกันลำคาญมันอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก่อนไอ้ซีต้นก่อนพระเอกว่าไงนะเพอตาหวานเอ็งไม่ได้ยินเสียงยมมาพูดที่เขาพูดกับเจ้าเหรอว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เจ้าจะต้องลาโลกนี้อ๋อแจ๋วคิดยังแจ๋วคิดยังแจ๋วคิดยังตายซะเถอะตายยากถ้าแจ๋วคิดอย่างนั้นวันนี้ก็เว้นวันตายของเจ้าเหมือนกันเจ้ามาพูดตอนนี้เจ้าเหมือนหนูติดจันทร์เจ้ากำลังหลอกตัวเจ้าทั้งหมดกำลังหลงกายกรรมเราหลงกลคนอย่างเจ้าฆ่าได้แม่กระทั่งแม่ของเจ้าเองแม่กระทั่งแม่หนีไปซะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าไม่งั้นเราจะยิงเลี้ยงหัวเลยและเอาแม่นางสองคนนั้นมันถลกหนังภายนอกเพื่อเห็นหนังภายในเลยคงจะเข้าใจผิดละมั้งในอำเภอใช่ใครกันแน่ที่ล้อมในอำเภอไว้ข้าดูแล้วยังไม่มีใครเลยแต่ของข้าเนี่ยทั้งข้างล่างข้างบนเขามีพร้อมดูนี่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 เอาไอ้นี่ตายซะเถอะตายไหนซ้อมไหนซ้อมเหลือคนเดียวยังฆ่าเองอีกเหรอเราไม่ไว้ใจมันไอ้เจ้าไปซะถ้าเจ้าไม่อยากตายเหรออ่าน้ำเขาจะมาทำบาปประชาชนไปซะพร้อมจะตายหรือยังยังถ้าพร้อมแล้วจัดการมันเลยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยยังไงแม่นด้วยตายแล้วขนาดไอ้ตัวเฮ้ยออกไปเฮ้ยยิงไปยิงไปเอ็งจะหนี
ไปตัวนึงแล้วกลางทางยังไงพวกแกก็ไม่รอดหรอกเดี๋ยวตาพันอะไรหยุดก่อนหยุดเพื่อเจรจาผ่านเฉยหยุดทำไมถ้าอยากจะเจรจากับเจ้าอะเจรจาเรื่องอะไรหรือจนตรอกแล้วสิท่าไม่มีชีวิตข้าไม่เคยจนตรอกจะทำอะไรก็บอกข้าเถอะเฮ้ยลงจากม้าก่อนม้าแกนี่ทำไมพับคออ่อนจังวะม้าม้วนหมายม้วนเอ็งจะว่ายังไงกับข้าว่ายังไงกับข้าว่ายังไงกับข้าว่ามาถือว่าตลกดีเอาผมออกมาช่วยทำไมตายซะเถอะจะตายทั้งวันไอ้ตาหวานเจรจาอะไรกับข้าเรามาคุยกันแบบผู้ชายดีกว่าตัวต่อตัวเบิร์นคนละกระบอกเอางี้ไหมตัวต่อตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยววิ่งชนกันใครถึงพุงก่อนชนะเอาไหมมาอันนี้เราขอเราใจเย็นก่อนรู้ว่าเธอหิวเธอกลับไปก่อนหิวอะไรกินข้าวแล้วท่านนางเพอข้าวมันที่ท่านสั่งไว้ไก่หมดเดี๋ยวเพื่ออะไรเขาบอกว่ากองทัพต้องจับให้อยู่โอ้ยงั้นเอ็งก็อย่าอยู่เลยตายแล้วให้แมวเก้าชีวิตเอาไว้ยังไงตายซะตายซะตัวต่อตัวไงหันหลังชนกันแล้วแต่นี่แกยังไม่เชื่อเลยว่าข้านี่แม่นขนาดไหนข้าแม่นขนาดแมลงวีนี่ยังยิงก้นหลุดมาแล้วไม่ใช่แมลงวันเหรออะไรคนละล็อกแมลงวันไปแล้วยังมีแมลงวีอีกแมลงวันนั้นยิงโดนเบ้าตาเหรอแล้วแมลงวีล่ะแมลงวีก็เม็ดไอ้ทุเรศทำไมปากเหม็นไอ้ทุเรศปากเหม็นงั้นมึงอย่าอยู่เลยเอายังไงดีนี่แหละนับหันหลังชนกันมาแล้วหันมาสองไปง่ายด้วยตายซะเถอะเฮ้ยไอ้ท่านไอ้เขาเฮ้ยมึงไม่น่าเป็นหัวหน้าเผ่ามึงน่าจะเป็นลูกน้องไอ้ขี้โกงโอ้หันหลังหันหลังแล้วเดินคนละก้าวสองก้าวถึง3 9แล้วหันมาชนกันห้ามลุมนะพร้อมนะพร้อมเราจะนับ1ถึงเช้าโอ้ยนับไป3พอในอำเภอรายการเรตติ้งดีไงโฆษณาจะได้เข้าแน่นๆมันไม่ได้เข้าตอนนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอายังไงหันหลังชนกันแล้วเดินคนละ3 9หลังจากนั้นถ้าครบ3 9แล้วก็หันกลับมายิงได้เลยยินดีมากสู้แบบลูกผู้ชายครับผมถ้าพร้อมแล้วเดิน2ไอ้ตาหวานเอ้ยฝีมือสะทุนมากยืนอยู่เด็กเป็นสง่าอย่างนี้ยังยิงไม่โดนนี่ไปโดนใครเนี่ยเต็มเต็มเลยเอาแล้วได้ผลไหมล่ะเอาไรนั่นเห็นก็ไม่ห้ามงั้นมึงตายซะเถอะกลับตัวเป็นคนดีซะเถอะอย่ายังไม่ได้เปิดเผยความลับเองความลับอะไรอ้าวเขามีความลับอะไรในอดีตจำกันไม่ได้หรือไงพูดไปอดีตว่าไงเอาพี่เถไถไม่ใช่ไม่ทำพูดถอนแว่นดิแว่นกลับตัวเป็นคนดีซะเถอะอย่ายังไม่ได้เปิดเผยความลับเองความลับอะไรอ้าวเขามีความลับอะไรในอดีตจำกันไม่ได้หรือไงพูดไปอดีตว่าไงเอาพี่เถไถไม่ใช่ไม่ทำพูดถอนแว่นดิไม่เป็นงั้นทีตาเป็นเสียในเพราะถูกฉันยิงในสมัยอดีตมันไม่มีความแม่นอยู่ในตัวแล้วนี่โดนยิงตาเหรอเนี่ยใช่นี่โดนท่อไอเสียไอเวร
ผมบล็อกนี่คือประวัติของมันถึงเอาความลับเข้ามาเปิดเผยแสดงว่าข้าจะต้องแพ้คนอย่างเจ้าว่างั้นเถอะถูกต้องนายจะได้อายก็เลยไม่ตายเออแป๊บเดียวค่าไฟขึ้นเยอะเลยงั้นข้าจะทำยังไงกับเจ้าไปเล่นแล้วเหนื่อยมีน้อยแต่พวกเราคนบ้าเลยโดนยิงทั้งเรื่องมีแค่คนเดียวเนี่ยยอมพวกข้าซะดีกว่าคนเดียวเหรออ่าใช่เฮ้ยพวกเราไหนวะไหนวะพวกเฮ้ย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 ตายไม่รอดนะมาไงวะพวกเราล้อมไว้หมดแล้วเจ้ายังคิดยังไงต่างคนต่างอยู่ดีไหมไอ้หัวหน้าเผ่ามึงพาพวกกูมาตายหมู่แท้ๆไม่น่าเป็นหัวหน้าเผ่าเลยไหนบอกเขาวางแผนดีแล้วไงพวกมันล้อมไปหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันยังมีกลยุทธ์อย่างนี้โธ่กลยุทธ์ออกมาเจรจากับมันดิจะจัดการกับมันยังไงดียึดปืนให้หมดพวกเราจับหัวหน้าเผ่าไปให้ข้าทวงคืนว้าเหรอจะเอาจริงเหรออะไรนะจะเอาจริงเหรอชอบที่ต้องฟันหล่อเนี่ยการเป็นคนไม่ดีไม่มีใครก็จะยกย่องหรอกกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีเราเป็นผู้ถือกฎหมายทุกคนต้องเคารพกฎหมายกฎหมายเขียนขึ้นด้วยมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องเคารพในการเขียนของมนุษย์ใช่ฮะมึงตายซะเถอะเอายิงพวกเดียวกันทำไมอ่ะถ้าจะจัดการจริงๆอ่ะท่านจะแซมเพิร์ดดูอ่ะเดี๋ยวไหมพูดอะไรเห็นไหมลักษณะมันน่าโดนยิงไหมล่ะจะข้าจะเอาให้ถึงทองผาภูมิเลยเอาถึงอะไรอะไรไม่รู้นะรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยอยากเล่นอะไรก็เล่นไม่รู้กูไม่นับถ้าแซมเพิร์ดบอกว่าจะจัดการข้าจะให้ถึงทองผาภูมิเลยอ๋อจัดการการกับทองผาภูมิเลยจัดขอโทษทุกคนนะที่ข้าต้องทำแบบนี้ถ้าเป็นคนดีนับปากกับข้าได้ไหมรับปากคนอย่างเจ้าจะเชื่อได้ยังไงข้าจะทำยังไงเราเชื่อมาแล้วเรายอมแล้วข้ารับปากไม่ว่าจะกลับตัวรับไปเลยเราอยากเป็นคนดีเราขอทำความดีก่อนเลยได้ไหมทำอะไรทำอะไรขอไถ่ชีวิตม้าและหมาตัวนี้ของท่านเจ้ากล้าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองของข้าไหมพนมมือคุกเข่าสาบานเอาหัวประจำเผ่าของเจ้าออกก่อนเอามงกุฎเอามาคุกเข่าจะดูที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมพูดตามข้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าต่อไปต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถ้ารับคำสาบานของข้าแล้วก็ข้ารับคำสาบานขอให้มือของข้าขอให้มือของข้าจงมีแสงสว่างโชติช่วงเป็นสักขีพยานให้กับพวกเราทุกคนจงมีแสงสว่างโชติช่วงชัชวาลโอ้ยI'm sorry.